กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณยุคลแล้วก็คุณชินวรบุญเกียรตินะครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงพืชเกษตร3ตัวที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาแล้วก็พี่น้องเกษตรกรชุมนุมใหญ่กันอยู่ตอนนี้จริงๆมันยังมีตัวอื่นที่เป็นปัญหาอีกใช่มั้ยทางด้านการเกษตรคือจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าในขณะนี้เนี่ยผลผลิตทางเกษตรมีปัญหาทุกตัวครับภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลนี้งั้นไม่ถามคําถามนี้ถามใหม่เพียงแต่ว่าเพราะว่าทุกตัวอะไรบ้างมันก็คือหมดอะไรบ้างที่ไม่มีปัญหาที่เป็นพืชผลการเกษตรในขณะนี้ในฐานะผมเป็นกรรมการการเกษตรนะครับครับก็มาร้องเรียนหมดเลยแม้แต่โคนนมคือมันมี2ส่วนนะครับครับส่วนที่1ก็คือว่าเกษตรกรในขณะนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าขาดการเลี้ยวแลที่อย่างเป็นระบบเป็นมียุทธศาสตร์ภายใต้การดูแลของรัฐบาลนี้ครับก็เหมือนเป็นกลุ่มอาชีพที่ถูกละเลยไปการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรไม่มีทั้งที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศครับแม้แต่การจำนำข้าววันนี้ก็รู้ว่าในท้ายที่สุดกระบวนการจำนำคนรวยคือกลุ่มไหนกระบวนการขายข้าวคนรวยคือกลุ่มไหนเรื่องอ้อยเรื่องมันสำปะหลังมันสำปะหลังนี่น่าสงสารมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีการรับจำนำจริงแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยไม่มีลานมันที่จะรับซื้อจากเกษตรกรนะครับในเรื่องของปาล์มถึงแม้ว่าราคาพอรับได้คืออยู่ที่4.90 บาทในขณะนี้เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกรเขารู้ว่าเขาควรจะได้กิโลผลปาล์มดิบนะควรจะได้ถึง8 บาทในขณะนี้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไปนำปาล์มจากอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยเข้ามาครับไปนำน้ำมันปาล์มดิบเข้ามาแทนที่จะมาชดเชยให้กับกลุ่มเกษตรกรของตัวเองกลับเอาส่วนต่างตรงนี้ไปนำน้ำมันดิบเข้ามาเพียงหวังผลอย่างเดียวเท่านั้นก็คือว่าต้องการที่จะให้ราคาน้ำมันขวดอยู่ที่43 บาทครับซึ่งจริงๆในขณะนี้เนี่ยเมื่อมาดูสต็อกที่แท้จริงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาถ้าว่ามาชดเชยให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยเนี่ยนะครับพอๆกับไปซื้อกับจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ต้องจำเป็นต้องส่งขายไปต่างประเทศปริมาณน้ำมันปาล์มก็มีพออยู่แต่ผลที่จะได้คือเกษตรกรแต่รัฐบาลกลับไม่ทำละเลยคือฟังวันนี้ก็คือว่ามีปัญหาทุกตัวนะครับไอ้ตัวที่ออกอยู่ตลอดมันก็มีปัญหาตลอดไอ้ตัวที่ออกเป็นฤดูกาลพอออกมาปั๊บก็มีปัญหาทันทีใช่ครับที่ผมพูดถึงจุดนี้เนี่ยผมก็เลยเห็นใจกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ออกมาชุมนุมที่ขอโพอยู่วันนี้นะครับขอแสดงความเห็นใจและเป็นกำลังใจด้วยความจริงใจนี่ถ้าเขาปิดถนนนี่ขึ้นลงใต้จบเลยนะก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนเขาบอกว่าเขาก็เคลื่อนไหวมาตั้งแต่เดือนมกราของจังหวัดสงขลาเดือนกุมภามีนาที่สุราษฎร์ธานีเดือนพฤษภาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท้ายสุดเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วเขาก็ขึ้นมาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เห็นภาพพวกผมไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาลท่านนายกตรีก็ยังไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาก็คงต้องมีวิธีการเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยตามจริงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์อะไรแล้วครับวันนี้คือเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเขากำลังดูความเคลื่อนไหวอยู่และผมหวังว่าถ้ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่เอาเรื่องนี้เข้าไปสู่คณะรัฐมนตรีในวันนี้และให้เกิดผลชัดเจนในเชิงปฏิบัติและสร้างราคาเป้าหมายนำไม่ได้กิโลกรัมละ120 บาทไม่ดูแลพี่น้องชาวสวนมะพร้าวอย่างเป็นรูปธรรมปล่อยให้กรมการค้าภายในทำแต่เพียงลำพังอย่างนี้ไม่เกิดผลผมคิดว่าวันนี้กลุ่มเกษตรกรที่เหลือเขาฟังติดตามความเคลื่อนไหวของรัฐบาลว่ามีความจริงใจหรือไม่ถ้าผมไม่อยากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับครับแต่ว่ารัฐบาลไม่ใส่ใจไม่มีความจริงใจก็เป็นเหตุผลเดียวที่เกษตรกรจะเรียกร้องถึงกลุ่มผลประโยชน์ของตัวเองก็คือต้องทำให้รัฐบาลมาสนใจได้สร้างอำนาจต่อรองขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองขึ้นมาซึ่งทางเดียวที่เกษตรกรจะทำได้ก็คือใช่ครับเพราะวันนี้เกษตรกรเขาเห็นว่าตามจริงไม่อยากจะแยกส่วนแต่ว่าเวลาคุณใช้นโยบายในการจำนำข้าวทั้งที่รู้แล้วว่ามีช่องโหว่คุณกล้าที่จะอนุมัติเอินไปหมุนเวียน200,000 ล้านครับแต่กับยางพาราซึ่งมีรายได้400,000 ล้านแล้วกระบวนการทั้งหมดก็อยู่ในมือรัฐบาลทั้งหมดครับแต่ว่ากลับไม่ผ่านมติครม.ให้มีการซื้อในราคาเป้าหมายนำต่อเพื่อให้เห็นว่าสามารถเก็บสต็อกเอาไว้จนกว่าราคายางจะขึ้นสูงถึงกิโลกรัมละ120เพราะกระบวนการที่เป็นการส่งสัญญาณในเชิงการบริหารจัดการที่ผิดพลาดเหล่านี้ครับ ครับจึงจะต้องนำไปสู่ข้อเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรต่อไปผมจึงอยากเห็นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับวันนี้ท่านต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวติดตามข้อมูลเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาขับเคลื่อนและเสนอนโยบาย
เสนอแนะรัฐบาลให้เข้ามาแก้ไขปัญหาให้ถูกทางเนี่ยผลประโยชน์ไม่เพียงแต่เกิดกับตัวพี่น้องเกษตรกรเองแต่ว่าเกิดกับประเทศชาติบ้านเมืองด้วยคุณยุคนเป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมราคาผลิตผลทางการเกษตรใครเป็นประธานนะท่านธวัชชัยนามพงศ์ก็พรรคประชาธิปัตย์เราเหมือนกันประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับมีช่องทางมีข้อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมไหมว่าจะช่วยเขายังไงให้รัฐบาลนี้ได้คือผลของผลการศึกษาของกรรมธิการก็ต้องส่งรัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อใช่ไหมครับครับมีข้อสังเกตอะไรที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดส่งต่อทุกครั้งครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรมาร้องไม่ว่าเรื่องมันสำปะหลังเรื่องยางพาราเรื่องผลไม้นะครับเรื่องสับปะรดเรื่องปาล์มครับส่งทุกครั้งก็เงียบทุกครั้งนี่คือรัฐบาลนี้เหมือนทำร้ายพี่น้องเกษตรกรจริงๆพูดลึกไปกว่านั้นใจร้ายนะครับผมบอกพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนคนทั้งประเทศเดือดร้อนแล้วทำไมรัฐบาลนี้ไม่เหลียวมองไม่เหลียวแลก็เหมือนกับท่านสุนทรได้พูดว่ารัฐบาลนี้ปัญญาอ่อนโง่เห็นไหมครับชัดเจนเลยก็เหมือนกันพี่น้องรู้ทั้งประเทศแล้วว่ารัฐบาลนี้ปัญญาอ่อนครับและทำไมอ่ะเมื่อพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนทำไมไม่คิดจะแก้ไขปัญหาบ้างครับน้ำยังท่วมอยู่นะนี่คือเวรกรรมชัดเจนเลยปีที่แล้วท่วมแล้วปีนี้กำลังท่วมอีกท่านนายกอภิสิทธิ์กำลังเดินทางไปที่สุโขทัยครับเห็นใจพี่น้องชาวสวนด้วยเห็นใจพี่น้องที่โดนน้ำท่วมคุณทุกคนคิดว่าจากที่กรรมาธิการได้มีการศึกษากันเนี่ยว่าผลที่ทำให้ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำในขณะนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคือนโยบายของรัฐบาลแก้ไขปัญหาผิดพลาดครับทุกระบบเลยทั้งระบบเลยนะครับผมยกตัวอย่างนายณัฐวุฒิไสเกลือที่เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรไปเปิดวันทุเรียนโลดที่จันทบุรีเปิดได้2วันผลไม้บ้านผมราคาตกต่ำหมดเลยตามหลังรัฐมนตรีตามหลังรัฐมนตรีเลยครับมาปิดประท้วงปิดถนนพอปิดถนนหาว่าผมอยู่เบื้องหลังมันเลวถึงขนาดนั้นนะครับกลายเป็นว่าเป็นบทบาทของฝ่ายค้านออกมาทำให้เกิดการรวมตัวกันรวมตัวเป็นหน้าที่ของพี่น้องเกษตรกรเขาทนไม่ได้ครับเงาะกิโล3บาทนะครับทนได้อย่างไรทั้งที่เขาเคยขายกิโล17บาท18บาทหน้าผลไม้ทุกปีเพื่อแต่ละตัวในกรรมธิการมีแนวทางเสนอชัดเจนใช่ไหมครับตัวนี้แก่อย่างนี้ตัวนี้แก่อย่างนี้ตัวนี้ควรจะต้องทำอย่างไรเชิญหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาฟังมาอธิบายมาก็รับฟังเสนอแนะของเกษตรกรว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เขารับฟังรับเลิกฟังถ้าเปรียบเทียบว่าปัญหาความต้องการในตลาดโลกเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรของเราหลายๆตัวแทบจะทุกตัวเลยนะครับเราก็พึ่งพาการส่งออกคิดว่าตลาดที่มันมีปัญหาข้างนอกก็คือว่าตลาดส่งออกเรามีปัญหาเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเชิงนโยบายว่าคุณไม่มีฝีมือคุณไม่มีความรู้ความสามารถเนี่ยคุณไม่สามารถจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้เนี่ยสัดส่วนตรงนี้เป็นไงตลาดโลกกับผลฝีมือจริงๆเนี่ยผมว่าเรื่องตลาดโลกถ้าเป็นจริงๆเกษตรกรรับได้แต่นี้เป็นฝีมือของรัฐบาลที่ร้ายประสิทธิภาพไม่มีฝีมือการบริหารจัดการเป็นปัญหาเพราะฝีมือและนโยบายก็เป็นบทสรุปที่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าในขณะนี้เมื่อตัวเลขในระดับการซื้อขายกันในตลาดโลกเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดระหว่างผลผลิตที่เราเรียกว่าปลายน้ำกับกระบวนการกลางน้ำแล้วก็ผลผลิตต้นน้ำของพี่น้องประชาชนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็นั่นแหละผมจะเอาคำพูดเขาเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าแต่วันนี้เนี่ยจริงๆท่านนายกไม่ได้มาดูแลที่ต้นน้ำจริงๆครับคือกลุ่มคนที่เขาควรจะได้รับผลประโยชน์จริงๆเนี่ยคือเกษตรกรปลายน้ำยังแพงราคายังสูงความต้องการยังมีมากใช่ครับแต่ว่ากลุ่มเกษตรกรต้นน้ำได้ราคาที่ถูกลงครับแต่ว่าในขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรกรเนี่ยต้องรับภาระอื่นเหมือนกับกลุ่มอื่นๆนะครับราคาน้ำมันที่แพงขึ้นก๊าซที่แพงขึ้นค่าไฟฟ้าเดิมว่า90หน่วยจะได้ฟรีเนี่ยนะครับครับวันนี้เนี่ยเหลือ50หน่วยแล้ว5ล้านครอบครัวต้องรับภาระเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาสินค้าอื่นที่แพงทั้งแผ่นดินเนี่ยครับเขาต้องรับภาระเหมือนกันผมเลยบอกว่าจึงเป็นกลุ่มที่น่าจะสงสารและน่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งและแน่นอนที่สุดนะครับผมคิดว่าภายใต้กระบวนการในการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐทั่วโลกนี้แหละครับเขาต้องมาสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
เพราะเป็นกลุ่มที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติผมถามคุณชินวรในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารยกตัวอย่างเรื่องปาล์มสักตัวหนึ่งครับราคาปาล์มน้ำมันพอราคาดีขึ้นรัฐบาลก็มีแนวคิดที่จะนำเข้ามาเพื่อจะควบคุมราคาช่วยผู้บริโภคแล้วก็ให้ผู้ผลิตนี่ก็คุณเอาแค่นี้ก่อนนะเพื่ออ้างว่าเพื่อช่วยผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับก็นำเข้ามาในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ผลิตเองเขาก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มแต่เขาถูกกำหนดว่าคุณขอให้มีรายได้แค่นี้จริงๆเราควรจะปล่อยให้มันเป็นไปโดยความจริงโดยธรรมชาตินะครับผู้บริโภคก็ควรจะต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อของต้นทุนมันขึ้นราคาปลายทางมันก็ต้องขึ้นตามหรือว่าเราจะต้องควบคุมกันอยู่แบบนี้คือกลุ่มเกษตรกรทั่วโลกครับต้องอยู่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลครับนี่คือหลักโดยทั่วไปเพราะว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่ผลิตอาหารให้กับโลกให้กับประเทศแล้วก็หลายกลุ่มเกษตรกรเนี่ยสร้างรายได้กับประเทศด้วยซ้ำไปครับเหมือนประเทศไทยของเราเนี่ยเราเป็นแชมป์โลกในหลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์ข้าวยางอ้อยมันสำปะหลังหรือแม้แต่ปาล์มที่เราสามารถที่จะส่งขายไปยังต่างประเทศได้แล้วก็นำรายได้เข้ามาสู่ต่างประเทศคือเราต้องยอมรับหลักการกันตรงนี้ก่อนใช่ไหมว่าเกษตรกรจะต้องได้รับการอุดหนุนต้องการอุดหนุนแบบทั่วโลกเลยนะแบบทั่วโลกเหมือนกันต้องมาดูแลนี่รัฐบาลจะต้องมาดูแลก่อนประการที่สองก็คือว่าในการบริหารจัดการของรัฐบาลทำไมบอกว่าถ้าอ้างว่าตลาดโลกวันนี้เราต้องยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจยูโรโซนครับเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงมาแต่ว่าชะลอตัวลงมาก็ยังอยู่ที่ 7.9% ก็คือหมายถึงว่าความเจริญเติบโตของจีนก็ยังดีอยู่ครับนะฮะแต่ว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าหากว่าผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผลผลิตที่เป็นตัวบริโภคอาหารหลักของไทยเนี่ยนะครับเราเห็นภาพตัวเลขอย่างชัดเจนว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเหมือนข้าวเนี่ยเราเป็นแชมป์อันดับหนึ่งแต่วันนี้ทำไมเราลดลงมาเพราะนโยบายจำนำใช่หรือไม่คนตอบได้และกระบวนการในการแทรกแซงทั้งความชื้นทั้งใบประทวนทั้งสวมสิทธิ์ชาวบ้านโดยทั่วไปเขารู้แหละครับผมไม่สามารถที่จะไปชี้นำได้ก็เหมือนยางพาราผมว่าทำไมวันนี้เกษตรกรเขาต้องตื่นตัวขึ้นมาเรียกร้องเพราะเขารู้มาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วว่ากระบวนการของรัฐบาลนี้ไม่ได้ใส่ใจครับประชุมคณะกรรมการนโยบายชุดแรกวันที่17มกราคมมีมติครม.ให้แทรกแซงครั้งแรก24มกราคมครับทิ้งระยะเวลามาอีก7เดือนมา17กรกฎาคมถึงจะให้มีการชดเชยการขาดทุนครับทั้งหมดนี้กระบวนการเหล่านี้เกษตรกรเขารู้และแน่นอนเมื่อมีกระบวนการแทรกแซงแล้วแทนที่จะแทรกแซงจากเกษตรกรโดยตรงกลับปล่อยเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนยางจากกลุ่มพ่อค้าผ่านเข้ามาอยู่ในโครงการแทรกแซงทั้งหมดนี้ครับเขาจึงต้องออกมาเรียกร้องรัฐบาลนี้ว่าที่คุณบอกว่าคุณจะยกระดับรายได้ให้เพิ่มขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันตรงข้าม คุณเนี่ยกระชากรายได้ที่แท้จริงของเขาให้ลดลงมาแต่คุณไปเพิ่มรายจ่ายของเขาเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมันจึงมีความชอบธรรมที่เกษตรกรเนี่ยเขาต้องออกมาเรียกร้องสิ่งที่ผมเป็นห่วงในวันนี้ก็คือว่าผมไม่อยากย้ายรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่มองว่าความเดือดร้อนของเกษตรกรเนี่ยเป็นเรื่องของทางการเมืองและไม่อยากย้ายรัฐบาลเนี่ยรับฟังข้อมูลจากฝ่ายราชการแต่เพียงฝ่ายเดียวรัฐมนตรีเข้าไปคุยกับทางอินโดนีเซียมาเลเซียขอเขาเรียกอะไรลดโควต้าการส่งออกลง300,000ตันของ3ประเทศเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยนะครับลดไปทำไมเห็นด้วยแล้วไปตัดต้นยาง3ประเทศ600,000กว่าไร่ก็คือลดปริมาณยางลงยางลงโดยการส่งเสริมไม่มีการต้นยางด้วยคนต้นยางเก่าคุณชินวรมันช่วยได้ไหมลดตั้ง300,000ตันคืออย่างท้ายสุดเขาจะลดไหมหรือเราลดข้างเดียวคืออย่างนี้ครับคือโดยหลักการเนี่ยเรามีเขาเรียกว่า ITRC คือสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศครับเวลาเรามีปัญหาในเชิงวิกฤตหลังจากเรายกเลิกอินโรแล้วอินโรนี่คือร่วมมือระหว่างประเทศผู้ผลิตกับผู้ซื้อครับตอนนี้ยกเลิกไปแล้วสมัยท่านชวนเป็นรัฐบาลเพราะเราเสียเปรียบครับเราก็มาตั้ง ITRC ประเด็นก็คือ ITRC เนี่ยเวลาเราไปเจรจาหรือประเทศสภาการยางแสวงหาความร่วมมือเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการในข้อตกลงร่วมกันและการขับเคลื่อนเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนเป็นการส่งสัญญาณไปให้กับตลาดโลกครับทีนี้เราไปบอกว่าเราจะไปร่วมมือในการลดผลผลิตลง 300,000 ไร่แต่ว่าพอในประเทศเราไปประกาศว่าเราจะมีนโยบายส่งเสริมการปลูกเพิ่มในภาคอีสาน800,000ไร่อย่างนี้เพื่อนก็ไม่เชื่อถือเ
ประการที่2ท่านสุเทพได้อภิปรายในสภาว่าน่าเป็นห่วงมากก็คือว่ารัฐมนตรีช่วยทั้ง2คนนอกจากส่งสัญญาณที่ผิดแล้วเนี่ย รัฐมนตรีช่วยท่านเนี้ยบารมีไม่พอเพราะเวลาจะไปเจรจากับต่างประเทศเนี่ยต้องขออนุญาตศาลไปก่อนอย่างนี้มันก็ทำให้ความเชื่อถือไม่ได้ออกนอกประเทศไม่ได้ออกนอกประเทศไม่ได้อย่างนี้ก็ทำให้ความเชื่อถือลดลงที่สำคัญก็คือว่าต่างประเทศเขาเชี่ยวชาญนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเขาส่งยาง ATR 20มาเลเซียเขานำยางสดของเราเนี่ยยางแผ่นลมฟันเรียกว่าต่างคนต่างศึกษารู้กันหมดในกระบวนการของผู้ผลิตร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าพอคุณไปพูดปั๊บแล้วเขารู้ว่าจริงๆคุณปฏิบัติไม่ได้เนี่ยความร่วมมือก็ไม่เกิดขึ้นวันหนึ่งสมาชิกพรรคเพื่อไทยขึ้นมาโบกกลางสภาว่าท่านนายกทักษิณเป็นคนตั้งบริษัทร่วมการค้ายางเรียกว่าเออร์โก้ผมเราบอกว่าวันนี้อยู่ที่ไหนล่ะเออร์โก้แล้วทำไมเราไม่มาช่วยแก้ไขปัญหาตอนราคายางตกต่ำลงมาจนชาวบ้านเสียหายไปกิโลกรัมละ50บาทแล้วเพราะกระบวนการทั้งหมดนี้มันจึงสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาดำเนินการวันนี้พวกผมเลยเรียกร้องไงหนังสือเปิดผนึกว่าข้อที่1รัฐบาลต้องประกาศรับซื้อยางในกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า20บาทเพื่อส่งสัญญาณที่ถูกต้อง120บาทต่อ1กิโลกรัมประการที่2ต้องให้นายกหรือรองนายกกิติรัตน์เนี่ยมาประกาศนโยบายและยุทธศาสตร์ด้วยตัวเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกเพราะวันนี้รัฐมนตรีช่วยคนไม่เชื่อมั่นแล้วรองนายกก็ไว้ลายเนี่ยเขาจะเชื่อมั้ยก็เนี่ยคือปัญหานะครับรัฐมนตรีช่วยก็ต้องขออนุญาตศาลก่อนเวลาไปพูดเนี่ยเขาจะเชื่อหรือเปล่าครับก็มีปัญหาถ้าต่างประเทศในเชิงจริยธรรมเนี่ยเขาพิจารณาเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหลักนะฮะครับเพราะมันเป็นเรื่องกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าผมเรียกร้องว่าคุณควรจะมาตรวจสอบโครงการบือหน้าพันล้านเนี่ยที่ทำไปแล้วว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคตรงไหนมันมีกระบวนการในการที่ไปทำให้เกิดการทุจริตกฎการหมุนเวียนยางเนี่ยตรงไหนครับแล้วก็ทำอย่างไรจึงจะให้มีผลให้เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยนะครับ18ล้านไร่ที่ปลูกยางที่ปลูกยางนะครับประมาณ1ล้าน2แสนครอบครัวเนี่ยให้เขาได้รับผลประโยชน์จริงๆอันนี้วันนี้พอไปถามเกษตรกรชาวสวนยางเขาบอกว่า 15,000 ล้านเขาไม่เห็นได้รับผลประโยชน์อะไรเลยอันนี้คือข้อเสนอของคุณชินวรที่เป็นรูปธรรมแล้ว1นาทีสุดท้ายนะครับคุณยุคนบอกว่าอยากจะพูดเรื่องของผลไม้ก่อนที่พูดเรื่องผลไม้ขอบอกรัฐบาลอีกครั้งอย่าทำร้ายพี่น้องเกษตรกรอย่าใจดำอย่าใจดำไปมากกว่านี้พอแล้วหรือยังนี่คือเป็นคำถามเลยโยนไปให้กับรัฐบาลเมื่อกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าอยากได้เหลือเกินไอ้ตู้เย็นนี่ใช่ไหมฮะตู้เย็นไอ้ห้องเย็นห้องเย็นแช่เก็บผลไม้แช่แข็งเอาไว้ผมได้นำเสนอเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลใช่งบตั้งกระทู้ถามใช่งบสักเท่าไหร่ถ้าจะต้องทำจริงๆประมาณไม่เกิน500ล้าน500ล้านเก็บผลผลิตในพื้นที่เก็บผลผลิตในพื้นที่หรือในจังหวัดใกล้เคียงที่มีผลไม้ครับเก็บไว้ให้เพื่อรอการแปรรูปหรือรอขายอันนี้ภายในและภายนอกบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมหอมเนี่ยที่ศรีสะเกษเขามีห้องเย็นแบบนี้เก็บไว้ตลอดแต่ว่าขนาดมีก็ยังเน่านะที่ศรีสะเกษก็เป็นตู้เย็นมันเข้าตู้ไม่ได้หมดเข้าตู้ไม่ได้คือจันทบุรีเรามันแปลกครับทั้งที่เป็นเมืองผลไม้ที่มากที่สุดของจังหวัดภาคตะวันออกครับนะครับแต่ไม่มีตลาดกลางไม่มีห้องแช่แข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรเลยมีอยู่ตามไปเกาะกับสหกรณ์ไปตั้งไว้เป็นห้องตู้เย็นเท่านั้นเป็นตู้เย็นนะครับครับเพราะใส่ผลไม้ไม่ใช่ห้องเย็นเลยอยากจะเรียนบอกกับพี่น้องเรียนบอกกับรัฐบาลด้วยถ้าได้ฟังรายการนะครับผู้ถกายวันนี้กระทรวงพาณิชย์ที่ได้รับงบประมาณปีนี้ไม่ต่ำกว่า 7,000 กว่าล้านแล้วความต้องการของพี่น้องวิสัยทัศน์พูดชัดเจนว่าต้องการดูแลการอยู่ดีกินดีการค้าการขายแต่ไม่เคยช่วยพี่น้องเกษตรกรวันนี้ฝั่งตะวันออกของประเทศต้องการห้องเย็นตลาดกลางเพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้เพื่อรอไว้ขายและราคาพี่น้องเกษตรกรสามารถกำหนดราคาขายได้มีเสถียรภาพราคาครับเอาละครับก็คงได้ประเด็นตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้สำคัญที่สุดนะครับเราฟังมติคณะรัฐมนตรีว่ามีการประชุมและจะมีมติออกมาที่เกี่ยวข้องกับพืชทั้ง3ตัวที่พี่น้องเกษตรกร
ทางภาคใต้แล้วก็ภาคกลางบางส่วนชุมนุมกันที่เขาโพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือไม่ในวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณชินวรและก็คุณยุคนทั้งสองท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกับอาสาประชาชนได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ